ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณประกรณ์ครับครับสวัสดีครับคุณสันติสุขครับวันนี้มีประเด็นอะไรคืบหน้าอัปเดตการเชิญเลยครับครับผมก็วันนี้จะเล่าเกี่ยวกับสถานการณ์ภาพรวมของชายแดนใต้นะครับซึ่งหลังๆนี่ก็ข่าวค่อนข้างจะเงียบๆไปนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าสถานการณ์ในบางมุมเนี่ยอาจจะกำลังมีจุดเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นหรือไม่อะไรเงี้ยนะครับผมครับทีนี้ถ้าเราย้อนดูนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับปลายเดือนเป็นต้นมาเนี่ยก็คือหลังจากผลเดือนรอมฎอนหรือเดือนแห่งการถือศีลอดของพี่น้องมุสลิมเนี่ยนะครับสถานการณ์ในภาพรวมของภาคใต้เนี่ยก็จะค่อนข้างเงียบนะครับก็คือเหตุการความรุนแรงขนาดใหญ่ที่สร้างความสูญเสียหนักๆเนี่ยจะลดลงค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีการประชุมที่เขาเรียกว่าคอปตนะครับผมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับที่มีท่านรองนายกประวิตรเป็นประธานเนี่ยก็มีการเอาสถิติตัวเลขเนี่ยไปรายงานกันนะครับแล้วก็ยืนยันว่าสถิติเหตุรุนแรงเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดจริงๆนะครับซึ่งถ้าเราดูจากข่าวรายวันเนี่ยก็จะพบว่าตอนนี้มีข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงภาคใต้เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับถ้าย้อนไปเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยมีเหตุรุนแรงขนาดใหญ่นะครับที่เป็นการโจมตีต่อเนื่องหลายๆจุดเนี่ยเพียงครั้งเดียวนะครับก็คือเมื่อวันที่1สิงหาคมคือเมื่อวันอังคารที่แล้วนี่เองนะครับก็คือเมื่อ7วันก่อนนะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็มีระเบิดประมาณ 4-5 จุดนะครับผมก็คือที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์บอม2ลูกนะครับมีไปบอมที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะครับมีวางระเบิดในตลาดที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะครับแต่จุดเนี้ยกู้ทันนะครับแล้วก็มีระเบิดที่อำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีนะมีอยู่จุดเดียวที่สร้างความสูญเสียก็คือที่อำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีนะครับมีอส.เสียชีวิตไป2นายนะครับบาดเจ็บ4นายส่วนเหตุอื่นๆที่เหลือที่เล่ามาเนี่ยไม่มีความสูญเสียนะครับฮะทีนี้เดือนสิงหาคมเนี่ยก็เป็นเดือนที่ถ้าเราย้อนดูเศรษฐีที่ผ่านมาเนี่ยปีก่อนๆเนี่ยก็จะเป็นเดือนที่มีเหตุรุนแรงค่อนข้างเยอะเพราะมีวันเขาเรียกว่าวันเชิงสัญลักษณ์นะฮะค่อนข้างเยอะก็คือเช่นมีวันสถาบันนาฝ่ายทหารของปูโรมีวันชาติมาเลเซียอะไรนะครับถ้าย้อนไป 4-5 ปีก่อนนะถ้ายังจำกันได้ก็คือตื่นเช้ามาเนี่ยวันชาติมาเลเซียนะครับมีธงชาติมาเลเซียติดทั่ว3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนะ 3-400 ผืนนะครับครับครั้งนั้นก็เป็นข่าวเป็นข่าวใหญ่โตกันไปนะครับทีนี้เดือนนี้เขาก็เลยแจ้งเตือนกันหนักมากนะครับแล้วก็เปิดมาวันแรกของเดือนที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ก็คือวันที่1สิงหาคมก็มีเหตุรุนแรงเลยนะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าเขาก็มีการวิเคราะห์ว่าทำไมเหตุรุนแรงเนี่ยถึงยังมีเกิดขึ้นนะครับแม้ว่าจะลดลงนะสถิติรวมจะลดลงแต่ทำไมถึงยังมีการเกิดขึ้นนะก็มีมูลเหตุอยู่ 3-4 เรื่องนะครับผม1ก็คือเป็นความพยายามก่อเหตุเพื่อโชว์ศักยภาพนะครับว่าทางกลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยยังมีพละกำลังอยู่ยังก่อเหตุได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเหตุผลทั่วไปซึ่งทุกครั้งเขาคงจะทำเพื่อเหตุนี้อยู่แล้วนะครับ2ก็คือเรื่องการพยายามตอบโต้เรื่องการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยนะครับถ้ายังจำกันได้เนี่ยเราเนี่ยมีการพูดคุยเจรจากับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐนะฮะที่ใช้ชื่อว่ามาราปัตตานีนะครับใช้พื้นที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยเป็นการพูดคุยนะฮะโดยรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยเขาเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะครับตอนนี้เนี่ยการพูดคุยเนี่ยเดินมาถึงขั้นที่จะกำหนดพื้นที่ปลอดภัยกันนะครับทีนี้มันมีจุดเปลี่ยนอยู่นิดนึงก็คือว่าตามขั้นตอนเนี่ยเรื่องพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยเห็นชอบร่วมกันแล้วโดยคณะทำงานชุดใหญ่นะครับคือชุดของท่านพลเอกอักษราเกิดผลนะครับแล้วท่านนายกก็โอเคไฟเขียวแล้วนะฮะทีนี้ก็มีการกำหนดพื้นที่นำร่องเนี่ยมี5อำเภอนะครับแต่จะทำอำเภอแรกก่อนทีนี้การที่จะเลือกอำเภอไหนเนี่ยต้องมีการตั้งคณะทำงานมาประเมินพื้นที่ร่วมกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลไทยกับฝ่ายมาลาปัตตานีทีนี้เขาก็มีการกลัวกันคือกังวลกันนะครับว่าถ้าเผื่อเอาคนของมาลาปัตตานีเนี่ยเข้ามาเป็นคณะทำงานเนี่ยถ้าเผื่อเป็นคนที่มีหมายจับเนี่ยก็จะต้องไปยกเว้นหมายจับให้เขาช่วงที่เขาเข้ามาในเขตไทยคือต้องไม่จับเขาอะครับทีนี้มันก็ค่อนข้างจะไปกระทบกับอำนาจของฝ่ายตุลาการมันก็ดำเนินการค่อนข้างยากไปกระทบอำนาจศาลนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าเผื่อเข้ามาประเมินพื้นที่อยู่นะฮะฝ่ายโจรรู้มาก่อเหตุระเบิดมายิงมาอะไรแล้วเกิดความสูญเสียขึ้นเนี่ยมันก็จะกระทบกับกระบวนการเสรีภาพในภาพรวมนะจุดเนี้ยทางคณะทำงานชุดเล็กเนี่ยเขาก็เลยไปคุยกันละเป็นมติละแล้วเหมือนกันรอคณะทำงานชุดใหญ่เคาะนะก็คือว่าจะข้ามกระบวนการขั้นตอนเรื่องการประเมินพื้นที่ไปเลยคือไม่ต้องมาลงมาพื้นที่จริงนะครับแต่ประเมินจากสถานการณ์ในภาพรวมและประกาศอำเภอนำร่องในการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยไปเลยแล้วก็ตอนนี้กำลังหารือกันว่าจะประกาศเป็นทางการต่อสาธารณะหรือเปล่าหรือว่าจะประกาศแบบรู้กันแค่สองฝ่ายเพื่อไม่ให้เป็นตัว
คล้ายๆกับไปดึงดูดให้หรือไปคล้ายๆกับเป็นแรงจูงใจให้ฝ่ายก่อความไม่สงบเนี่ยไปก่อเหตุครับตรงเนี้ยกำลังพูดคุยกันอยู่แต่พอเรามาดูเนี่ยพอข้ามขั้นตอนนี้ไปเนี่ย ก็แสดงว่าการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยจะเร็วขึ้นนะครับก็เป็นไปได้ว่าฝ่ายที่ก่อเหตุรุนแรงเนี่ยเขาก็พยายามไปก่อเหตุไปก่อเหตุระเบิดไปโจมตีนะฮะเพื่อที่จะสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ว่ารัฐเนี่ยควบคุมพื้นที่ไม่ได้แล้วก็สร้างความสับสนให้กับคณะพูดคุยว่าตกลงจะกำหนดพื้นที่ไหนดีเพราะถ้าเราดูพื้นที่ที่เกิดเหตุเมื่อวันที่1สิงหาเนี่ยก็มีกระจายนะทั้งในปัตตานีทั้งในจังหวัดนราธิวาสโดยเฉพาะอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีเนี่ยที่มีความสูญเสียอสไป2นายเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอำเภอที่เกิดเหตุรุนแรงค่อนข้างน้อยมากนะครับผมแต่ก็ยังมีการคล้ายๆจงใจไปก่อเหตุเลยแล้วก็จุดเนี้ยที่สร้างความสูญเสียด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เชื่อว่าเขาพยายามที่จะก่อเหตุนะครับมูลเหตุที่สามก็คือเรื่องการตอบโต้การวิสามัญฆาตกรรมนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการไปคล้ายๆกับว่าไปปิดล้อมตรวจค้นมีการยิงปะทะกันแล้วก็วิสามัญฝ่ายผู้ต้องหาของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเนี่ยเยอะครับบางเหตุเนี่ยชาวบ้านค่อนข้างจะขาดใจว่ามีการปะทะจริงหรือเปล่าโดยเฉพาะเหตุที่ตำบลปากกาฮาลังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเนี่ยนะครับมีการไปจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยมาได้แล้วก็พาไปสอบสวนอีกวันนึงกลับไปค้นปืนพาไปขุดปืนว่าเนี่ยฝังปืนไว้ตรงนี้นะครับพอไปขุดก็อ้างว่ามีการแย่งปืนแล้วก็มายิงกับเจ้าหน้าที่ก็เลยวิสามันอันเนี้ยชาวบ้านเขาไม่ค่อยเชื่อทีนี้พอเกิดเหตุลักษณะเนี้ยนะครับก็จะทุกๆครั้งนะพอเกิดเหตุขาดใจแบบเนี้ยทางฝ่ายผู้ก่อเหตุรุนแรงเขาก็จะก่อเหตุเลยคือเหมือนกับว่าพอรับทำความรุนแรงก่อนนะฮะทำให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะก่อเหตุนะเพื่อคล้ายๆกับชิงมวลชนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่นำมาสู่การก่อเหตุรุนแรงตอบโต้แบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายข้อ4ซึ่งเรามองว่ามีน้ำหนักมากที่สุดนะครับก็คือเป็นการตอบโต้โครงการพาคนกลับบ้านของกรมน.ภาค4ส่วนหน้านะฮะทีนี้ถ้าเราย้อนดูเนี่ยก็คือเมื่อครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมนะครับผมคือครึ่งเดือนหลังเนี่ยทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยเขาไปจับงานใหญ่เลยครับก็คือโครงการพาคนกลับบ้านเซตซีโร่คืนคนดีสู่สังคมนะครับหัวใจสำคัญอยู่ตรงคำว่าเซตซีโร่เนี่ยนะครับซึ่งไม่ใช่การเซตซีโร่พวกองค์กรอิสระนะครับแต่ว่าเป็นการเซตซีโร่ของคนที่มาร่วมโครงการพาคนกลับบ้านซึ่งมีการติดหมายนะถูกออกหมายจับหมายพรก.ซึ่งจุดเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านเนี่ยถึงแม้จะเยอะในมุมมองของรัฐเนี่ยนะก็คือจำนวนหลายพันคนก็จริงแต่ว่าคนเหล่านี้ก็ยังกังวลอยู่แล้วก็คนที่ยังรอดูอยู่แต่ยังไม่ยอมเข้ามาเนี่ยก็มีเยอะนะครับเป็นแนวร่วมที่หลบหนีอยู่ตามป่าเขาต่างๆหรืออยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็ยังมีเยอะไม่กล้าเข้ามาเพราะว่าเข้ามาแล้วก็ยังต้องถูกดำเนินคดีอยู่เข้ามาแล้วก็ยังถูกรัฐเนี่ยเรียกไปสอบสวนมองเป็นผู้ต้องหานะกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเขาเลยจับโครงการนี้ขึ้นมาครับก็คือเซฟซีโร่เลยนะฮะก็ระดมคนกลับบ้านที่เคยกลับมาเนี่ยแล้วก็ได้ตรวจสอบประวัติอะไรทุกอย่างหมดแล้วผ่านกระบวนการหมดแล้วนะฮะปรับทัศนคติหมดแล้วเนี่ยเขามอบชื่อนะฮะคนที่เขาเรียกว่าปลดเปลื้องพันธะทางกฎหมายนะฮะฝ่ายทหารเนี่ยจัดกิจกรรมขึ้นมานะฮะเรียกประชุมหมดเลยแล้วก็เอาชื่อเนี่ยมอบให้ฝ่ายปกครองก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบให้ฝ่ายตำรวจคือผู้การตำรวจจังหวัดว่าคนเหล่านี้ปลดเปลื้องพันธะทางกฎหมายแล้วนะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกเขามาสอบสวนไม่มีสิทธิ์ที่จะขับรถผ่านด่านแล้วกักตัวเขาไว้เวลาเกิดเหตุรุนแรงปุ๊บเรียกเขามาสอบสวนโดยไม่มีหมายไม่ได้แล้วนะตรงเนี้ยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะครับก็คือเซฟซีโร่เลยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะครับที่มีการจัดงานเนี่ยมอบชื่อเนี่ยที่ว่าปลดเปลื้องพันธะทางกฎหมายแล้วเนี่ยถึง 1,900 คนนะครับจังหวัดปัตตานีก็จับจังหวัดยะลาก็จับนะครับนะตรงเนี้ยเป็นไฮไลท์เลยนะครับก็คือมอบชื่อให้ฝ่ายปกครองและฝ่ายตำรวจไปว่าคนเหล่านี้ไม่มีพันธะทางกฎหมายแล้วรวมๆแล้วเนี่ย 3-4 พันคนเลยนะครับตรงนี้นะฮะก็เลยนำมาสู่จุดที่ว่าสร้างความเชื่อมั่นมากขึ้นสำหรับคนที่จะเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านที่อาจจะรอดูอยู่เฝ้าดูอยู่ว่าเอ๊ะถ้ากลับมาแล้วเนี่ยจะลำบากไหมอะไรไหมถ้าเราย้อนดูเนี่ยการปลดเปลื้องพันธะทางกฎหมายเนี่ยจะคล้ายๆกับนโยบาย 66/23 นะฮะซึ่งรัฐบาลไทยเนี่ยเคยใช้แก้ปัญหาคอมมิวนิสต์มาแล้วเมื่อในยุคท่านพลเอกเปรมสินสุรานนท์ในอดีตนะครับก็คือว่าพอคนกลับมาตอนนั้นเขาเรียกว่าผู้หลงผิดกลับเข้ามาร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับก็ต้องมีการปลดหมายจับนะฮะคืนปืนปลดหมายจับที่ทำผิดก็ยกเลยก็ตอนนั้นมีโทษกรรมเยอะมากนะครับผมแต่อันเนี้ยไม่ได้มีการมีโทษกรรมชัดเจน
แต่ว่ามีการปลดหมายให้นะครับสำหรับคนที่เข้ามาแสดงตัวแล้วก็ร่วมในกระบวนการของกลับบ้านนะฮะตรงนี้นะครับมีการมองว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ปัญหาภาคใต้เนี่ยดูดีขึ้นแต่แน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็จะเป็นตัวเร่งให้ฝ่ายที่เขายังใช้ความรุนแรงอยู่เนี่ยก็พยายามจะตอบโต้ซึ่งเหตุการณ์เมื่อวันที่1สิงหาคมเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มาตอบโต้ความสำเร็จของโครงการพาคนกลับบ้านนะครับทีนี้จุดเปลี่ยนอีกนิดนึงเนี่ยก็คือที่ตอนนี้สถานการณ์โดยรวมมันดูดีขึ้นเนี่ยก็เพราะว่ามาเลเซียเนี่ยเขาค่อนข้างจะร่วมมือกับไทยคือนอกจากจะร่วมมือในแง่ของการเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยเจรจากับกลุ่มผู้เห็นต่างแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องทราบว่ามาเลเซียเนี่ยเขาก็โดนไทยคุกคามจาก IS ค่อนข้างหนักนะครับมีการก่อเหตุรุนแรงมีการสะสมอาวุธอะไรกันเขาก็จับคนเหล่านี้เยอะก็ปรากฏว่าก็มาโดนฝ่ายที่หลบหนีจากไทยเนี่ยไปอยู่ไปกบดานไปสะสมกำลังคนนะฮะหรือหลบหนีหมายจับเนี่ยไปอยู่ในมาเลเซียด้วยนะฮะทำให้คนกลุ่มเนี้ยค่อนข้างจะเคลื่อนไหวยากนะครับแล้วก็พอเคลื่อนไหวยากบางส่วนก็ถูกจับด้วยนะฮะอย่างเช่นเมื่อเดือนก่อนที่ก็มีการจับแกนนำมีการจับอาวุธสงครามเยอะเลยนะครับผมก็นำมาสู่ว่าตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งที่จะทำให้สถานการณ์โดยรวมของภาคใต้เนี่ยดูดีขึ้นนะครับก็คือทั้งเรื่องของการพาคนกลับบ้านนะฮะเรื่องการเจรจาพูดคุยนะครับแล้วก็มาเลเซียช่วยกดดันแต่ตอนนี้มันยังมีข้อกังวลอยู่นิดหนึ่งครับก็คือว่าการก่อเหตุในช่วงหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะระเบิดเนี่ยที่ไม่ค่อยสร้างความสูญเสียมากนักเนี่ยมีการวิเคราะห์ว่าเพราะคนที่มาวางระเบิดเนี่ยเป็นแนวร่วมรุ่นใหม่นะครับเป็นเยาวชนที่เพิ่งจะเข้าร่วมกระบวนการนะฮะซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าการรีครูทคนของกระบวนการโดยเอาเยาวชนรุ่นใหม่ๆเข้าไปร่วมเนี่ยมันยังมีอยู่ตรงเนี้ยมันก็เป็นโจทย์ข้อสำคัญที่ฝ่ายความมั่นคงจะต้องไปแก้ไปสกัดกั้นไม่ให้มีการรีครูทคนรีครูทเด็กรุ่นใหม่ๆเข้าไปนะคือเหตุรุนแรงที่ก่อเนี่ยระยะหลังเนี่ยจะเห็นว่าสร้างความสูญเสียน้อยนะส่วนหนึ่งฝ่ายเราเนี่ยก็อาจจะมีการข่าวดีขึ้นก็มีการระวังป้องกันแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็จะเห็นว่าการกดระเบิดของเขาการลอบยิงของเขาเนี่ยคล้ายๆกับมือใหม่มาทำครับตรงเนี้ยมันก็สะท้อนว่าคือด้านหนึ่งมันก็เป็นเรื่องดีแต่อีกด้านหนึ่งก็คือว่าอ้าวแสดงว่าการรีครูทเยาวชนยังมีอยู่ใช่ไหมครับการนำคนเข้าไปจับปืนการนำคนเข้าไปฝึกเนี่ยมันยังมีอยู่ตรงเนี้ยเป็นโจทย์ของภาครัฐที่จะแก้ว่าจะแก้ยังไงนะฮะผมเนี่ยก็ได้คุยกับทางท่านรัฐมนตรีช่วยศึกษาท่านพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์นะครับท่านก็พยายามที่จะใช้เขาเรียกว่าใช้กีฬานำในการแก้ไขปัญหาก็ลงไปสร้างโครงการกีฬานะฮะโครงการอะไรต่างๆเมื่อวันก่อนเนี่ยถ้าจำกันได้ก็ที่บุรีรัมย์ยูเนเต็ดฮะก็ลงไปนะฮะไปจัดกิจกรรมพาเด็กมาติดฟุตบอลหาช้างเผือกจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาร่วมทีมบุรีรัมย์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีกันหนึ่งซึ่งถ้าแก้ได้แบบครบวงจรนะครับก็คือว่าถ้าเผื่อเราสามารถที่จะสกัดกั้นไม่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าไปร่วมกับกระบวนการไปเป็นกลุ่มติดอาวุธได้เนี่ยก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่เรื่องการวิสามัญฆาตกรรมนะฮะเรื่องการฆ่าที่เขาเรียกว่าการฆ่านอกกระบวนการยุติธรรมเนี่ยตรงนี้ต้องเลิกนะครับเพราะจากโครงการพาคนกลับบ้านเนี่ยที่มีคนมาหลายๆพันคนเนี่ยเราก็ไปคุยกับคนที่เข้ามาร่วมโครงการหลายๆคนแล้วนะครับก็พบว่าอย่างมีตัวอย่างอยู่คนหนึ่งนะฮะอายุ55แล้วนะครับเข้ามาเล่าให้ฟังว่าเข้ามาเข้าร่วมโครงการเนี่ยเพราะเขาต้องหนีนะฮะหนีไปเป็น10ปีนะฮะหนีไปเพราะว่ารัฐเนี่ยเข้าใจเขาผิดก็คือว่ามีเหตุระเบิดใกล้ๆบ้านเขาที่อำเภอสุไหงโกลกนะฮะเป็นคาร์บอมเมื่อปี52นะครับรถเขาเนี่ยขับผ่านแถวนั้นพอดีแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเข้าใจว่ารถของเขาเนี่ยเป็นรถที่เป็นพาหนะของคนร้ายแต่รถของคนร้ายจริงๆเนี่ยสีคล้ายๆกันนะเขาก็ถูกออกหมายจับโดยที่เขาไม่รู้เรื่องพอถูกออกหมายจับเนี่ยเขาก็ต้องหนีไปอยู่มาเลเซียทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือว่าแต่ละครั้งที่มีเกิดเหตุแถวๆนราธิวาสเนี่ยก็จะมีชื่อเขาเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยหมดเลยนะฮะเพราะว่าเขาใช้ข้อมูลการข่าวเบื้องต้นที่ผิดคือพอตั้งต้นผิดเนี่ยก็ผิดหมดนึกออกไหมครับทีนี้พอมีโครงการพาคนกลับบ้านเนี่ยคนนี้เขาก็มาตัดสินใจแล้วก็กลับมาแล้วก็มายืนยันว่ารถเขาเนี่ยไม่ใช่รถคันเดียวกับคนร้ายก็มีการไปพิสูจน์ตรวจสอบกันชัดเจนว่าสรุปคนละคันจริงๆนะฮะแล้วเขาก็มาเล่าว่าคนที่หนีไปอยู่มาเลเซียเนี่ยมีจำนวนไม่น้อยเลยที่เป็นอย่างเขาเนี่ยก็คือถูกมองอย่างเข้าใจผิดข้อมูลการข่าวผิดนะฮะไปออกหมายผิดนะฮะตรงเนี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ย้อนกลับไปที่ฝ่ายรัฐเองนะครับว่าต่อไปข้อมูลการข่าวต้องตรงต้องแม่นยำนะครับเรื่องการจับกลุ่มวิสามันต้องระมัดระวังนะฮะต้องไม่ผิดตัวและถ้าเลี่ยงได้ควรจะจับเป็นเพราะว่าเหล่านี้แหละที่มันเป็น
เงื่อนไขที่ทำให้คนเนี่ยหนีออกนอกพื้นที่นะฮะหนีไปจับปืนหนีไปเข้ากระบวนการนะครับตรงนี้แหละครับผมที่ยังเป็นข้อกังวลอยู่นะฮะแล้วก็ถ้าเผื่อฝ่ายรัฐแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้คือเรื่องเยาวชนไม่ให้รีครูทเข้าไปอยู่ในกระบวนการนะครับแล้วก็เรื่องการใช้การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมและแม่นยำเนี่ยผมว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนไฟใต้ได้มากขึ้นครับผมครับแต่สถานการณ์ตอนนี้มันดีขึ้นจริงๆใช่ไหมฮะสถานการณ์โดยรวมตอนนี้ก็ดีขึ้นครับดีขึ้นเยอะเลยครับผมครับวันนี้ขอบคุณคุณประกรณ์ครับ